Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing is a habit. Just giving one. Everybody has learned what you did. Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing is a habit. Just giving one. Everybody has learned what you did. Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing is a habit. Just give. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad.อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเมนูสดาครับรายการอาหารดีๆกับช่วงเวลาดีๆที่เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวนะครับมาพบกันเป็นประจำนะครับทุกเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้นะครับกับผมอิมรอนฮานาฟีและเชฟอาริฟรักเกียรติครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะครับ4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นนะครับเป็นช่วงเวลาของหลายๆบ้านนะครับจะเป็นช่วงเวลาของการเข้าครัวแล้วก็เป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนนะครับหลายๆท่านก็มานั่งชมรายการเมนูสดามาชมว่าวันนี้เราจะมีเมนูอะไรที่จะลองนำไปทำกันได้บ้างนะครับก็วันนี้จะบอกเลยนะครับว่าจะเป็นเมนูสไตล์เส้นนะฮะใครไม่กินเส้นลองดูกับเมนูในวันนี้รับรองนี่ต้องกินเส้นแน่นอนนะฮะ เมนูที่บอกว่าเป็นเกี่ยวกับเส้นนี้นั่นก็คือเมนูสปาเกตตี้นะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่คนไทยเราจะรู้จักเป็นสปาเกตตี้คือซอสราดซอสมะเขือเทศทั่วไปธรรมดานะครับพอมาถึงปัจจุบันนี้อาจจะมีเพิ่มเข้ามาเป็นสปาเกตตี้คาโบนาร่านะที่พอจะรู้จักกันบ้างนะฮะแต่จริงๆแล้วถ้ามาดูในส่วนของเมนูสปาเกตตี้นี่จริงๆแล้วมีเป็นร้อยๆเมนูเหมือนกันใช่ไหมเชฟโดยเฉพาะเส้นสปาเกตตี้ก็ไม่ใช่เป็นเส้นยาวๆสีเหลืองๆอ่อนๆอย่างเดียวใช่ไหมเชฟจริงๆก็มีลักษณะหลากหลายชนิดเลยนะครับสำหรับเส้นสปาเกตตี้แต่เขาก็จะมีเรียกแบ่งเป็นชื่ออีกใช่ไหมฮะจริงๆเขาเป็นเส้นพาสต้าแล้วก็แบ่งไปเป็นเส้นสปาเกตตี้เส้นมักกะโรนีเส้นต่างๆก็แบ่งออกไปตามชนิดตามรูปลักษณะของเส้นพาสต้านั้นครับฉะนั้นท่านผู้ชมได้ดูรายการเมนูสดานะครับจากเมนูสปาเกตตี้เดิมๆที่เคยรู้จักเราก็มีเมนูสปาเกตตี้เมนูใหม่ๆนะครับที่นำมาฝากให้กับท่านผู้ชมเผื่อที่ท่านผู้ชมอยากจะได้ลองเปลี่ยนเมนูที่เคยทานกันอยู่เป็นประจำจะเป็นสปาเกตตี้ราดซอสมะเขือเทศนะฮะสปาเกตตี้คาโบนาร่านะฮะวันนี้เราก็มีสปาเกตตี้อีกหนึ่งรสชาตินำมาฝากให้ท่านผู้ชมนะครับวันนี้เป็นอะไรครับเชฟเป็นสปาเกตตี้เส้นดำผัดผักสามสีปูอัดครับมาชาอัลลอฮ์เป็นสปาเกตตี้ไม่ใช่สปาเกตตี้ธรรมดาด้วยเป็นเส้นดำด้วยนะครับหรือถ้าเป็นชื่อเรียกนี่เขาเป็นชื่อเรียกเฉพาะเขาใช่ไหมเชฟชื่อว่าสควิตอิงนะครับหรือที่เชฟบอกว่าเขาทำมาจากอะไรนะฮะทำมาจากก็ตามชื่อครับสควิตอิงก็เป็นหมึกของปลาหมึกเป็นน้ำหมึกปลาหมึกเขาจะมีสีดำๆนะครับเวลาซื้อก็จะมีเอาอันนั้นมาเป็นส่วนผสมในการทำสีนะแต่ไม่ต้องไปเอาสีปลาหมึกมาคลุกกับสปาเกตตี้เองไม่ต้องนะฮะเขาก็มีขายเป็นสำเร็จรูปแล้วนะครับซึ่งราคาก็ไม่แพงเลยนะฮะก็พอๆกับเส้นสปาเกตตี้ทั่วไปธรรมดานะครับเอาละครับช่วงหน้าครับช่วงเปิดครัวสดานะครับเราก็ได้เมนูสดาอร่อยๆประจำวันนี้แล้วนะครับแต่ช่วงนี้ไปชมสกู๊ปดีๆจากทางรายการก่อนครับช่วงกินเป็นลืมป่วยA little boy went first day in school. He got some crayons and he started to draw. He put colors all over the paper. For colors was ผลแบล็คเบอร์รี่หรือชื่อในภาษาไทยว่าไข่กุ้งไข่ปูบาฮู้ถูกจัดเป็นผลไม้ประเภทป่าที่กินได้เป็นไม้ผลประเภทผลกลุ่มเช่นเดียวกับน้อยนาค่ะลักษณะผลแบล็คเบอร์รี่นั้นเมื่อสุกจะมีสีดำรสชาติมีตั้งแต่เปรี้ยวจัดไปจนหวานโดยมากมักนิยมทานผลสดหรือทำแยมผลไม้ผลแบล็คเบอร์รี่มีคุณค่าทางอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายสูงประกอบไปด้วยเส้นใยอาหารวิตามินซีวิตามินเคกรดฟอลิกวิตามินบีเกลือแร่และแมงกานีสนอกจากนี้ผลแบล็คเบอร์รี่ยังอุดมไปด้วยวิตามินอีไขมันต่ำและเป็นแหล่งของซาลิไซเลต
ซึ่งมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้และลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจอีกด้วยค่ะนอกจากนี้การทานผลแบล็คเบอร์รี่ยังช่วยเสริมสร้างและฟื้นฟูคอลลาเจนทำให้ผิวหนังไม่เหี่ยวย่นก่อนวัยอันควรอีกด้วยค่ะสำหรับวิธีการทานผลแบล็คเบอร์รี่เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดควรทานแบบผลสดประมาณ15ผลหรือหนักประมาณ75กรัมต่อวันนอกจากนี้การใช้ผลแบล็คเบอร์รี่เป็นส่วนประกอบของขนมหรือทำเป็นน้ำคั้นดื่มก็จะทำให้ได้ประโยชน์จากสารอาหารเช่นเดียวกันค่ะ She said it's for your own good And you won't come out till you get it right Responding like you shouldมะเดี๋ยววันนี้จะมีเพื่อนปะมาเยี่ยมที่บ้านช่วยทำอาหารเลี้ยงหน่อยสิฮะจะมีแขกมาเยี่ยมที่บ้านเราหรอปะไทยเชฟหมดไม่ต้องห่วงว่าตอนนี้ไทยเชฟสามารถสั่งซื้อได้ทาง7 Catalog ร้านอุปกรณ์เบเกอรี่ชั้นนำ Tesco Lotus และร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านท่านเตรียมพบกับมหกรรมฮาลาลกรุงเทพยิ่งใหญ่แห่งปีช็อปชิมชิลกับหลากหลายสินค้าฮาลาลชั้นนำทั่วประเทศต้อนรับอาเซียนสนุกแบบฮาลาลสำหรับคุณหนูๆและทุกคนในครอบครัวในฮาลาลบางกอก2014 ASEAN Integration 18 19 20 เมษายน 2557หน้าลานพาซ่าสนามกีฬาหัวหมากสอบถามรายละเอียดจองร้านค้า082-546-9430และ082-546-9431วันนี้ปัญหาในการจัดเก็บและหยิบใช้เครื่องประดับของคุณจะหมดไปขอแนะนำ Hanging Jewelry Organizer ที่จะช่วยจัดเก็บเครื่องประดับของคุณให้มีระเบียบด้วยการออกแบบที่สะดวกสวยงามง่ายในการหยิบใช้งานและสามารถใช้งานได้ทั้ง2ด้าน Hanging Jewelry Organizer ได้ออกแบบมาในรูปทรงชุดเดสตรีสามารถนำไปแขวนได้ในตู้เสื้อผ้าหรือทุกที่ที่คุณต้องการ Hanging Jewelry Organizer พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ในราคาเพียง280บาทซื้อ2ตัว500บาทเท่านั้นฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศโทรสั่งซื้อได้เลยตอนนี้ที่0911080035อันอามีนสินค้าคุณภาพจริงใจซื่อตรงจะภูมิใจแค่ไหนถ้าลูกของเราใส่ใจต่อการเรียนรู้อิสลามแท็บเล็ตสื่อการเรียนรู้ที่มีทั้งดูอาการฝึกอ่านยาตีมทีวีเสนอขายแท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ดูอาในชีวิตประจำวันราคาเพียง350บาทซื้อ3เครื่อง 1,000 บาทกุรอานยุสอัมมาทั้งยุสเครื่องละ380บาทดูอาการทำฮัจญ์และอุมเราะห์ราคา550บาทสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ยาตีมทีวี02-530-3199ช่วงเปิดครัวสะดะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสไก่ไทยเชฟผัดทอดหมักยำไทยเชฟคู่ครัวคู่คุณฟาริดาช็อปเครื่องเทศและฟาริดาช็อปฮับปะตุสซาวดะน้ำมันสกัดแท้ 100% กลับเข้าสู่ช่วงเปิดครัวสดานะครับหลายๆท่านก็อยากจะชมกันแล้วนะครับว่าเมนูที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะฮะจะมีขั้นตอนการกรรมวิธีการทำนั้นยุ่งยากซับซ้อนอะไรหรือเปล่านะครับกับเมนูสปาเกตตี้นะฮะเป็นไงครับเชฟเมนูในวันนี้ยากไหมฮะครับไม่ยากนะครับแล้วเดี๋ยวคอยติดตามชมกันแต่ก่อนอื่นนั้นเรามาดูจากวัตถุดิบกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็เมนูนี้นะครับจะประกอบไปด้วยผักรวมนะครับอันนี้ก็จะมีแครอทนะครับข้าวโพดแล้วก็ถั่วลันเตาครับครับผมอันนี้นะครับแบบนี้เป็นเส้นสปาเกตตี้นะครับเส้นทำมาจากมีส่วนผสมของหมึกของปลาหมึกนะครับทำให้เป็นสีดำแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ปูอัดนะครับหอมใหญ่หั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆนะครับแล้วก็ซอสมะเขือเทศน้ำมันมะกอกผงปรุงรสซอสปรุงรสแล้วก็น้ำตาลทรายครับ Isn't it so funny how we all walk around
Never even thinking of the days under the ground. The drive and ambition taking over our lives. For this world, for the fame, for the power do we strive. Our minds made up, whatever it takes to feed the desires that this heart makes. Why don't we know? How do we stay within the boundaries of the right way? When we step out of our homes in the middle of the day, do we ever think when's the end of my stay? Someone dies in the เอาละครับและนี่ก็คือเครื่องปรุงและวัตถุดิบทั้งหมดนะครับของเมนูสปาเกตตี้เส้นดำผัดผัก3สีปูอัดในวันนี้ครับเอาละครับทีนี้เราก็เตรียมเครื่องปรุงและวัตถุดิบกันพร้อมแล้วนะครับรวมถึงตัวเส้นดำหรือว่าเส้นสปาเกตตี้เส้นดำนะครับหรือว่าสควิดอิงเราก็นำไปเรียกต้องเอานำไปต้มใช่ไหมเชฟครับต้มก็ใช้เวลานานไหมฮะก็ประมาณ7นาทีก็ตามเส้นสปาเกตตี้ทั่วไปครับก็เพื่อที่จะได้เตรียมนะปรุงอาหารกันได้เลยนะครับเอาละครับทีนี้เชิญเชฟครับเราก็ใส่มันมะกอกนะครับลงไปก่อนทานเลยนะฮะแล้วก็ตามด้วยหอมใหญ่นะครับที่เราหั่นเตาไว้เลยนะฮะครับในระหว่างที่เราร้อนหัวหอมสุกนะครับเราก็มาเตรียมตัวปูอัดนะฮะปูอัดนะครับอันนี้ครับก็ฉีกเป็นเส้นๆอ๋อแบบนี้นะฮะครับผมชอบเส้นสปาเกตตี้ในวันนี้มากเลยนะเชฟดูสีเขาแบบเข้มขึ้นมากเลยนะฮะสีดำนี่คือแบบดำสนิทเลยนะฮะครับแล้วเขามีเป็นรสชาติอะไรไหมเชฟไม่มีครับไม่มีนะเป็นแค่ให้เป็นสีสันเฉยๆนะฮะท่านผู้ชมอาจจะลองทำกันได้นะครับสำหรับเมนูวันนี้นะฮะเส้นสปาเกตตี้ก็สามารถที่จะนำไปทำได้หลายเมนูเลยนะฮะรวมทั้งเมนูอาหารไทยก็ได้นะฮะอย่างที่เชฟก็เคยนำเสนอนะมีทั้งผัดกะเพรานะฮะสปาเกตตี้ผัดกะเพราสปาเกตตี้ขี้เมานะฮะแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานก็มีนะฮะตอนนี้เส้นสปาเกตตี้เขาก็มีหลายรสชาติได้หลายรูปแบบนะครับก็จะเป็นจากแครอทก็มีฟักทองแล้วก็ผักขมก็มีนะครับอันนี้ผู้อ่านก็ใช้เป็นฉีกฝอยแบบนี้นะครับลักษณะจะได้เหมือนคล้ายเส้นสปาเกตตี้ด้วยใช่ไหมเชฟครับหอมหัวใหญ่เริ่มสุกแล้วนะฮะครับแล้วก็ใส่ผักลงไปใส่ผักไปเลยนะฮะครับอาหารฝรั่งนี้เขาจะนิยมใส่นะฮะเป็นถือเป็น3สิ่งของทางยุโรปเลยนะเชฟจะมีแครอทถั่วลันเตาแล้วก็ข้าวโพดนะฮะหลายเมนูก็จะเจอนะฮะวันนี้เขามีเป็นแพ็คเป็นถุงสำเร็จรูปเลยก็มีใช่ไหมเชฟใช่ครับแช่แข็งนะฮะรูปถั่วลันเตาเขาก็จะเม็ดใหญ่ๆอวบๆหน่อยนะถ้าเราซื้อมาแกะเองถั่วลันเตาก็ได้เป็นเม็ดเล็กๆนะใช่อันนั้นสำหรับถั่วลันเตาที่ขายตามท้องตลาดที่มีฝักด้วยนั้นเขานิยมทานทางฝักแบบนี้ก็ใส่มะเขือเทศซอสมะเขือเทศนะหรือจะเป็นซอสมะเขือเทศเข้มข้นก็ได้ใช่ไหมเชฟครับตามสายนะครับตามสายนะฮะอันนี้คือซอสปรุงรสเป็นซอสปรุงรสนะฮะแล้วก็ผงปรุงรสนะครับผงรสไก่ไทยเชฟนะครับครับมาตามด้วยเส้นสปาเกตตี้ที่หนังนะครับมันก็อันนี้เชฟบอกเป็นประจำนะเวลาคนสปาเกตตี้ใช้ตรงมุมตรงสันตะหลิวใช่ไหมเชฟใช่ครับแล้วก็ปูอัดนะครับปูอัดนะครับใส่ลงเลยนะฮะดูน่าทานเลยนะเชฟตัวเส้นนี่เขาเพิ่มรสชาติได้เหมือนกันนะฮะ
เห็นแล้วก็ดูอร่อยแล้วนะฮะยังไงครับเชฟผมจะคนเข้ากันไหมเนี่ยส่งต่อให้เชฟดีกว่าไหมดูจะไม่ค่อยถนัดนะฮะครับอันนี้ก็แค่คลุกให้เขาเข้ากันครับก่อนคลุกนี่ก็แนะนำให้ชิมรสปรุงรสให้ได้ที่ก่อนใช่ไหมเชฟอาจจะปรุงรสชาติให้เข้มนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราคลุกเส้นแล้วเขาก็จะรสชาติก็จะอ่อนลงนิดนึงตัวเส้นเขาจะดูดรสชาติไว้ใช่ไหมฮะเอาละครับนี้ปิดไฟแล้วนี่หมายถึงเสร็จแล้วใช่ไหมเชฟเสร็จแล้วครับเป็นไงครับท่านผู้ชมเป็นเมนูเส้นสปาเกตตี้ดีๆนะฮะซึ่งต้องบอกว่าวิธีการทำนั้นไม่ยากเลยแล้วก็รวดเร็วด้วยนะฮะแป๊บเดียวเองก็ได้เป็นเมนูดีๆน่าสนใจมากอีกหนึ่งเมนูนะครับเอาละครับอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะครับที่จะเพิ่มรสชาติความอร่อยให้กับเมนูอาหารนั่นก็คือการจัดจานเดี๋ยวเรามาจัดจานกันเลยครับเอาละครับทีนี้เราก็ได้สปาเกตตี้เส้นดำเมนูดีๆเมนูที่น่าสนใจมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงขั้นตอนการจัดจานขั้นตอนสุดท้ายนะครับก่อนเสิร์ฟนะครับทีนี้เชิญเชฟนะครับว่าเมนูนี้ดูน่าสนใจที่ตัวเส้นของเขาด้วยนะเชฟแล้วก็สีสันที่ได้ออกมานะตัดกับจานขาวเลยนะแล้วก็โกยด้วยครับกูอัดอีกเล็กน้อยนะฮะตกแต่งด้วยพาสลีย์นะฮะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับครับมาชอบผมชอบสีสันมากเลยนะเชฟแล้วมันทำให้อาหารเรานั้นน่าทานมากเลยนะฮะเอาละครับและนี่ก็เสร็จออกมาแล้วนะครับสำหรับเมนูสดะประจำวันนี้ครับสปาเกตตี้เส้นดำผัดผัก3สีปวดครับช่วงหน้าครับช่วงสดะชวนชิมนะครับก็จะได้เวลาที่เราจะได้มาลองชิมกับเมนูจานนี้กันแล้วครับ Think how long did it last day after day night after night do we ever think when's the end of my lifeWhen we step out of our homes in the middle of the day Do we ever think when's the end of our stay? Someone dies in the news right in front of your face Do we ever think when's my turn in the grave? To read all the tales of the kings of the past Do we ever think how long did it last? Day after day, oh, night after night Do you ever think when's the end of my life? วันนี้ปัญหาในการจัดเก็บและหยิบใช้เครื่องประดับของคุณจะหมดไปขอแนะนำ Hanging Jewelry Organizer ที่จะช่วยจัดเก็บเครื่องประดับของคุณให้มีระเบียบด้วยการออกแบบที่สะดวกสวยงามง่ายในการหยิบใช้งานและสามารถใช้งานได้ทั้ง2ด้าน Hanging Jewelry Organizer ได้ออกแบบมาในรูปทรงชุดเดสตรีสามารถนำไปแขวนได้ในตู้เสื้อผ้าหรือทุกที่ที่คุณต้องการ Hanging Jewelry Organizer พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ในราคาเพียง280บาทซื้อ2ตัว500บาทเท่านั้นฟรีค่าจะส่งทั่วประเทศโทรสั่งซื้อได้เลยตอนนี้ที่0911080035อันอามีนสินค้าคุณภาพจริงใจซื่อตรงคุณรู้สึกยุ่งยากไหมเมื่อต้องใช้กระทะในการประกอบอาหารหลายใบที่ไม่ถูกใจกับหลากหลายเมนูถูกใจของคุณเราขอนำเสนอสิ่งที่สะดวกรวดเร็วทันใจด้วยกระทะไฟฟ้าเกาหลีจินจูไม่ว่าจะเป็นผัดต้มอุ่นตุ๋นลวกทอดนึ่งอบย่างเรื่องความสามารถ9 in 1ในกระทะใบเดียวบอกได้เลยว่าคุ้มสุดๆทุกเมนูถูกใจด้วยกระทะไฟฟ้าเกาหลีจินจูในราคาที่คุณถูกใจเพียง 1,900 บาทยังครับยังไม่ขายเราขายให้คุณในราคาที่คุณถูกใจกว่าเพียง 1,490 บาทเท่านั้นโทรเลย 02-530-3199 แม่บ้านอย่างเราถูกใจเลยค่ะ
มะเดี๋ยววันนี้จะมีเพื่อนปะมาเยี่ยมที่บ้านช่วยทำอาหารเลี้ยงหน่อยสิฮะจะมีแขกมาเยี่ยมที่บ้านเราหรอปะไทยเชฟหมดไม่ต้องห่วงว่าตอนนี้ไทยเชฟสามารถสั่งซื้อได้ทาง7 Catalog ร้านอุปกรณ์เบเกอรี่ชั้นนำ Tesco Lotus และร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านท่านช่วงสดะชวนชิมสนับสนุนโดยร้านอาหารฮาลาลคิทเช่นหนองจอกน้ำดื่มศรัทธาน้ำสะอาดจากศรัทธาชนซีนอบรรเทาอาการนอนกรนกลับเข้าสู่ช่วงสดะชวนชิมนะครับช่วงนี้แม่ก็จะได้ลองชิมกันแล้วนะครับสำหรับเมนูในวันนี้นะฮะวันนี้มาพิเศษเลยสีสันอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะฮะน่าทานเลยทีเดียวนะครับสำหรับสปาเกตตี้เส้นดำนะฮะหรือว่าสปาเกตตี้สควิดอิงนะฮะซึ่งได้สีดำมาจากตัวน้ำหมึกของปลาหมึกนะฮะทีนี้ก็จะมาลองชิมกันแล้วนะว่าตัวน้ำหมึกของปลาหมึกเนี่ยจะมีรสชาติอะไรมาปนอยู่ในส่วนของเส้นสปาเกตตี้หรือเปล่าครับแต่เชื่อว่าตัวซอสต่างๆที่เชฟผัดไปนี่รสชาติแน่นอนต้องอร่อยนะฮะชอบรอนะครับเอาละครับทีนี้เชฟก็ใส่มาในจานเสิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีผักต่างๆหลากหลายชนิดนะฮะมีธัญพืชมีแครอทมีข้าวโพดนะฮะแล้วก็มีถั่วลันเตามาด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือตัวเส้นสปาเกตตี้นะฮะแล้วก็ปูอัดด้วยนะฮะเอาละครับก็ขออนุญาตเลยนะฮะขออนุญาตนะครับบิสมิลลาเป็นไงครับเชฟผมว่าตัวเส้นเนี่ยเขาดึงดูดทำให้อยากทานนะครับเชฟเพิ่มความอร่อยได้เป็นอย่างดีนะครับต้องบอกว่าทำดูแล้วครับสำหรับเมนูในวันนี้นะฮะรสชาติต้องบอกเลยว่าจะไม่แตกต่างจากตัวเส้นสปาเกตตี้ทั่วไปนะครับในส่วนของสปาเกตตี้เส้นดำที่เชฟเลือกนำมาใช้นะครับแต่ต้องบอกว่าตัวสีสันเนี่ยเป็นตัวที่ดึงดูดนะฮะแล้วก็เพิ่มรสชาติความอร่อยนะฮะทำให้เห็นแล้วก็อยากจะทานผมเห็นแล้วก็อยากจะทานครับเชฟแล้วก็ในส่วนของตัวซอสที่เชฟผัดมานี่ก็จะเป็นรสชาติแบบสปาเกตตี้ราดซอสมะเขือเทศนะฮะจะได้เป็นรสชาติของซอสมะเขือเทศจะออกเปรี้ยวๆหวานๆเปรี้ยวจากตัวซอสมะเขือเทศนะครับแล้วก็หวานก็จากตัวซอสมะเขือเทศด้วยแล้วก็เชฟก็ใส่น้ำตาลเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็จะตัดรสชาติกับรสเค็มอีกเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะได้มาเจอในส่วนของความมันความกรอบนะฮะในส่วนของผักต่างๆครับมีแครอทมีข้าวโพดมีถั่วลันเตานะฮะที่เชฟใส่เข้ามานะฮะแล้วก็มาเสริมในส่วนของปูอัดก็จะได้เป็นรสชาติของปูอัดนะครับพอทานคู่กันนี่ทำดูได้เลยครับถ้าเป็นเส้นสปาเกตตี้ธรรมดามาวางให้เลือกทำเป็น2เป็นสูตรเดียวกันเลยนะแต่แค่เปลี่ยนเส้นสปาเกตตี้นะผมก็จะเลือกทานในส่วนของเส้นดำแบบนี้มันทำให้น่าทานนะเช่นมันดูมันเหมือนแบบเพิ่มมูลค่าแล้วก็เป็นเมนูแปลกใหม่ดีนะครับท่านผู้ชมก็ลองทำมาดูได้นะครับเป็นไงครับเชฟสำหรับเมนูในวันนี้ฮะจะเสริมเติมแต่งอะไรได้บ้างฮะครับก็เพิ่มเนื้อสัตว์ลงไปได้นะครับจะเป็นกุ้งหรือว่าไก่สับก็ได้นะครับเพิ่มไปหรือว่าจะเปลี่ยนจากสูตรนี้นะครับเอาไปเป็นซอสมะเขือเทศก็ได้กันนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นซอสคาโบนาร่าก็ได้นะครับก็ทานกันได้ทั้งครอบครัวครับเมนูดีๆแบบนี้ทำได้ไม่ยากเลยนะครับก็ลองเปลี่ยนนะฮะจากเส้นสปาเกตตี้เส้นธรรมดามาใช้เป็นสปาเกตตี้เส้นดำแบบนี้ก็ได้เลยนะครับก็ลองทำดูครับสำหรับเมนูสปาเกตตี้เส้นดำผัดผักสามสีปูอัดในวันนี้ครับแล้วก็นี่ต้องนับถอยหลังกันแล้วนะครับสำหรับงานใหญ่อีกหนึ่งงานประจำปีนี้เลยนะครับกับงานวังกอกฮาลาล2014นะครับซึ่งจะมีขึ้นในวันที่18 19 20เมษายนนี้แล้วนะฮะใครที่สนใจก็ห้ามพลาดเลยนะครับงานเขาจัดที่ลานพาซ่าสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับก็ห้ามพลาดเลยนะฮะล็อกตัวล็อกวันไว้เลยครับ18 19 20อินชาอัลเลาะห์ก็จะได้เจอกันในงานนี้นะครับในงานนี้ก็เรียกได้ว่ามีกิจกรรมมากมายหลากหลายนะครับมีตั้งแต่ฟันปาร์คกิจกรรมบนเวทีนะครับแล้วก็รวมสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆนะครับของพี่น้องมุสลิมเรามาไว้ในงานนี้เรียกว่าจัดรอบสเตเดียมสนามกีฬาหัวหมากนี่เลยนะครับท่านผู้ชมที่หยุดวันนั้นมีเวลาว่างในวันนั้นนะฮะก็ห้ามพลาดเลยนะครับกับงานบางกอกฮาลาล2014อินชาอัลเลาะห์เราอาจจะได้เจอกันในงานนี้นะครับ
นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับรายการเมนูซาดาก็ต้องขอขอบคุณครับกับผู้สนับสนุนรายการที่ให้มีรายการเมนูซาดารายการอาหารดีๆแบบนี้สู่สายตาท่านผู้ชมนะครับกับผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสไก่ไทยเชฟผัดทอดหมักยำทำได้ทุกเมนูเลยนะฮะแล้วตอนนี้ก็เพิ่มช่องทางการจำหน่ายนะฮะท่านผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางเซเว่นแคตตาล็อกนะครับหรือจะเป็นร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่ชั้นนำทั่วประเทศรวมไปถึงที่ Tesco Lotus แล้วก็ร้านค้าใกล้บ้านท่านนะครับแล้วตอนนี้ใครที่กำลังมองหาอาชีพนะฮะหรือว่ามองหาธุรกิจอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะฮะก็พบกับแฟรนไชส์ไทยเชฟได้เลยนะครับสามารถที่จะตั้งร้านได้เลยนะครับจะมีตั้งแต่ตู้ทำป๊อปคอร์นครับมีเครื่องดื่มในแบรนด์ของไทยเชฟนะฮะมาพร้อมเคาน์เตอร์บูธมาเลยนะครับสามารถเรียกว่ามีสถานที่มาเปิดบูธขายกันได้เลยครับราคาเริ่มต้นเพียงแค่ 3,000 บาทเท่านั้นนะครับมีวัตถุดิบต่างๆมากมายซัพพอร์ตส่งให้ตลอดเลยนะครับสำหรับร้านแฟรนไชส์ไทยเชฟนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะฮะที่สนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับหรือว่าสนใจในตัวของแฟรนไชส์ไทยเชฟก็โทรไปติดต่อสอบถามกันดูได้ครับกับผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสไก่ไทยเชฟครับครับและครัวสวยๆนี้นะครับเอื้อเฟื้อสถานที่โดยทรัพย์เจริญกรีนแลนด์รีสอร์ทสีเขียวที่นี่กรุงเทพนะครับรับจัดเลี้ยงงานสัมมนางานสังสรรค์และงานแต่งงานครับครับผมและขอขอบคุณกับผลิตภัณฑ์น้ำพริกแม่เดียนะครับเคล็ดลับจากแดนใต้น้ำพริกแท้ตราแม่เดียนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกนะครับมีน้ำพริกเผาปลาน้ำพริกเผากุ้งนะฮะน้ำพริกตาแดงมีหลากหลายรสชาติเลยนะครับมีทั้งแพ็กเกจสำหรับซื้อไปเป็นของฝากนะครับหรือเป็นแพ็กเกจสามารถที่จะทานกันได้ทั้งครอบครัวนะครับก็หาซื้อได้ไม่ยากนะครับตามร้านค้าทั่วไปนะครับรวมไปถึงที่เดอะมอลล์นะครับเซ็นทรัลนะครับแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตในปั๊มปตท.ทั่วประเทศเลยนะครับหรือจะเข้าไปชมที่เว็บแฟนเพจของเขาก็ได้นะครับกับแฟนเพจ MD Halal Thailand นะครับหรือว่าเบอร์ที่ปรากฏที่หน้าจอก็สามารถสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้เลยนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำพริกแม่เดียครับครับและขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเรดมอสนะครับด้วยพลังจากสารสกัดจากธรรมชาติ9ชนิดนะครับและหนึ่งนั้นก็ประกอบไปด้วยฮาบาตุสซาดานะครับซึ่งนอกจากเราจะรับประทานอาหารที่ดีๆมีประโยชน์แล้วนะครับเราก็เสริมในส่วนนี้ครับกับผลิตภัณฑ์เรดมอสครับครับผมและก็ที่จะไม่ขอบคุณเสียไม่ได้เลยนะฮะนั่นก็คือท่านผู้ชมแฟนรายการเมนูซาดาทุกๆท่านนะครับรวมไปถึงทุกๆท่านที่เข้ามาพูดคุยกับทางรายการนะครับในแฟนเพจของเมนูซาดารวมไปถึงทุกท่านที่ส่งสูตรเด็ดเคล็ดลับต่างๆครับหรือว่าจะเป็นตัวเมนูที่นำมาแบ่งปันกันนะครับก็อย่าซักก็ร้องคอยรอนมาณที่นี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมก็เข้ามามีส่วนร่วมนะครับมาคุยกับเราสองคนนะครับมาคุยกับทางทีมงานรายการเมนูซาดาได้เลยนะครับจะเขียนเป็นจดหมายก็ได้นะฮะหรือว่าจะช่องทางที่สะดวกรวดเร็วที่สุดนั่นก็คือแฟนเพจของเมนูซาดานะครับจะเป็นเมนูที่ท่านผู้ชมทำมาถ่ายรูปโพสต์มาลงนำมาฝากกันก็ได้นะครับหรือว่ามีวัตถุดิบดีๆนะฮะมีบางท่านเป็นเชฟอยู่นะฮะเป็นร้านอาหารมีวัตถุดิบมีเป็นปลาตัวใหญ่ๆก็เอามาอวดเอามาโชว์เหมือนกันนะครับว่าทำเมนูอะไรดีก็มาถามนะฮะก็มาพูดคุยกันได้ครับที่แฟนเพจเมนูซาดานะครับส่วนใครที่ต้องการจะชมเมนูย้อนหลังนะครับจะดูวิธีขั้นตอนการทำรวมไปถึงวัตถุดิบต่างๆนะครับก็เข้าไปค้นหาได้ที่ไหนครับเชฟครับก็เข้าไปชมย้อนหลังกันได้นะครับที่เว็บไซต์ YouTube นะครับก็ในนั้นก็มีหลายเมนูเลยนะครับให้เลือกชมกันครับพบกับเรา2คนได้ใน YouTube เลยนะก็หลังจากที่เราออกอากาศจริงทางช่องยติ่มทีวีเราก็จะเก็บไว้นะฮะนำมาอัปโหลดที่เว็บไซต์ YouTube นะในนั้นก็มีหลากหลายเมนูนะจะเป็นเมนูเก่าเมนูขนมหวานของคาวต่างๆก็ไปค้นหาไปดูกันได้เลยนะครับเอาไปทำไปอร่อยกันที่บ้านกันได้เลยนะครับเอาละครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนั้นได้ลองทำกับเมนูอาหารดีๆที่เราได้นำมาฝากกันนะครับแล้วก็อย่าลืมครับที่จะแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับสร้างสังคมของเรานั้นให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับออกกำลังกายอยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็ขอบคุณต่อพระองค์อยู่เป็นประจำด้วยเช่นกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการเมนูซาดาก็หมดเวลาลงแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ติดตามได้เป็นประจำนะครับทุกเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นทางช่องดิจิมทีวีทีวีสัตยาชนแห่งนี้นะครับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนครับบิลลาฮิตาฟิกมันฮิดายะสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ Just giving one but you telling everyone you mean Just giving one You always talking about it Just giving one I guess doing good thing it's a habit Just giving one Everybody has learned what you did Just giving one But you telling everyone you mean Just giving one You always talking about it Just giving one I guess doing good thing it's a habit Just giving one Everybody has learned what you did Just giving one But you telling everyone you meet Just giving one You always talking about it
just giving one. I just doing good thing is so happy, just giving one. Everybody has known what you did.